ล่าสุดก็มีรูปกับน้องแป้งแป้งจะตายเป็นยังไงครับคำนี้เห็นข่าวแล้วครับแล้วก็ขอโทษน้องแป้งด้วยถ้าเกิดผมจะบอกว่าผมไม่รู้จักน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ยินแล้วก็แต่คำจริงน้องแป้งเขาฝากเพื่อนมาขอโทษแล้วครับเพราะว่าคือเขาฝากมาขอโทษว่าคำจริงเป็นรูปที่เขาตัดต่อเล่นๆลงในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยแสดงว่าไม่ได้รู้จักเขาไม่รู้จักครับผมแล้วก็คำจริงผมเห็นแล้วรูปนั้นเป็นรูปเก่ามากผมรูปประมาณ3ปีที่แล้วตอนนั้นยังไม่มีเฟซบุ๊กมั้งกลัวไหมครับคนจะมองว่าเราเป็นแฟนกันแน่โอ้ไม่กลัวครับเพราะว่าก็โดนเยอะแล้วเรื่องพวกนี้ครับชินแล้วครับแล้วโกรธน้องไหมไม่โกรธครับก็คงน้องเขาคงทำไปไม่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบางทีที่ผมก็โพสต์ไปอะไรไปก็ไม่ตั้งใจให้เป็นข่าวอะไรเงี้ยแล้วก็เราอะไรเงี้ยน้องแป้งได้มีการบอกว่าโทรมาขอโทษแบบส่วนตัวแบบไม่ได้ฝากเพื่อนมาไหมไม่ได้โทรมาครับน้องเขาฝากเพื่อนอีกคนนึงที่ผมรู้จักอะไรเงี้ยส่งข้อความมาบอกว่าขอโทษอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นเขาไม่มีแฟนสักทีหรือเปล่าครับคนเลยจ้องมองว่าคู่คนนั้นพี่คนนี้พี่ขอก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นไปได้มั้งครับช่วงนี้มีข่าวของสาวเยอะกลัวคนจะไปเข้าว่าเป็นแคสโนวาหรือว่าเพลย์บอยนะคนก็คงคิดอย่างนั้นไปแล้วครับเพราะบางทีแบบด้วยความที่ลุคผมเป็นอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีข่าวกับผู้หญิงเยอะด้วยครับบางคนเลยคิดว่าเราสดละลาหรือว่าจีบสาวไปวันๆอะไรเงี้ยรู้สึกไงบ้างบอยก็ละลาไหมก็ละลาครับแต่ว่าไม่ได้จีบสาวไปวันๆอะไรเงี้ยก็คือแบบอาจจะแบบเป็นข่าวกับผู้หญิงเยอะแต่ว่าคือก็มีคุยบ้างอะไรบ้างครับล่าสุดมีตาดีแอบเห็นว่ามีบอยไปส่งรับต้นหอมที่ทำในการตอนเช้าครับอ๋อมีครับเคยไปรับพี่ต้นหอมทีนึงที่ช่อง5ที่สวรีความจริงรับเพราะว่าไปทำงานด้วยกันครับไปทำงานด้วยกันที่สาราว่าการกรุงเทพครับทำงานด้วยกันก็เลยพอดีพี่ต้นหอมก็ไปให้เป็นผมก็ไปให้เป็นเหมือนกันก็เลยแบบว่าไปด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ต้องขับผ่านมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นการตอบแทนที่เราพิมพ์กันไม่ครับเป็นพี่เป็นน้องกันไปรับไปส่งกันได้ครับผมก็ไปรับไปทำงานบ้างหรือบางทีผมหิวข้าวตอนกลางคืนก็รับจากคอนโดเขาไปกินข้าวแถวบ้านก็มีครับแสดงว่าไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยมีบ้างครับไม่ถึงกับบ่อยมากครับแต่ว่าว่าไปกับต้นหอมบ่อยๆเลยไม่จ้องเข้ามาหาเราด้วยครับถ้าเกิดว่าเข้าใจผิดตอนนี้ก็เข้าใจถูกได้เลยครับว่าเป็นพี่น้องกันครับผมแล้วก็ไปเรื่องงานหน่อยละกันงานเยอะขนาดนี้เห็นว่าต้องช่างแต่งหน้าเดือนนึงเป็นแสนๆเลยหมายถึงว่าแบบค่าตัวช่างแต่งหน้าต่อเดือนเป็นแสนอะไรเงี้ยไม่มีครับผมความจริงแล้วช่างแต่งหน้าที่ผมทํางานด้วยที่ผมทําประจําเนี่ยก็คือมีช่างหน้าคนนึงแล้วก็พี่ช่างผมคนนึงซึ่งหมายถึงว่านักแสดงคนอื่นเนี่ยผมยังไงผมไม่รู้คือแบบบางคนอาจจะแบบว่ามีติดตามไปตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าของผมเนี่ยคือจะจ้างเฉพาะงานโฆษณาหรือว่างานที่จำเป็นจริงๆอะไรเงี้ยครับซึ่งค่าตัวเป็นแสนเนี่ยก็พี่คงรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันอาจจะค่ามากกว่าค่าตัวผมก็ได้อะไรเงี้ยก็คือแบบเอาไปหาร5หาร6ได้ครับค่าตัวที่เป็นแสนเนี่ยครับเขาทำเป๊ะของเราเลยหรือเปล่าเราต้องมีช่างคนนี้เป็นประจำเวลาที่ต้องออกสื่ออะไรเงี้ยไม่ครับความจริงก็คือถ้าเกิดว่ามาออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยผมทำผมเองครับผมไม่ได้ใช้ช่างอะไรแต่ว่าใช้เฉพาะงานโฆษณาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นที่ที่ผมทำงานแล้วก็เหมือนกับเราไว้ใจอะครับเป็นช่างที่รู้ใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เป็นช่างใหญ่หรือว่าอะไรก็เป็นช่างกองละครปกติอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้พี่ขุดถึงไหนแล้วที่บอกว่าจะขายสินค้ายังไม่ได้เริ่มครับผมก็รออีกแป๊บนึงก็ตอนนี้ความจริงก็คือตั้งแต่เมื่อวานแล้วอยากไปเข้ายิมเหมือนกันแต่ว่าไม่สบายก็เลยยังไม่ได้ไประหว่างแผนว่าจะต้องถ่ายช่วงไหนอะไรยังไงครับหรือว่ากำหนดยังหรือยังคุยกับพี่เขาไว้ว่าถ่ายช่วงประมาณสิงหาครับครับก็มีเวลามันสี่ห้าเดือนครับจากโรงพยาบาลไปบ้านครับความจริงก็ไม่ได้เป็นอะไรมากก็เป็นไข้เฉยๆครับเป็นไข้แล้วก็ไม่มีแรงอะไรเงี้ยไม่ได้แอดมิดอะไรยังไงแอดมิดครับก็แอดมิดอยู่คืนหนึ่งครับให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยตอนไปที่เป็นที่บ้านก็ยังไงเป็นที่บ้านก่อนครับเป็นที่บ้านก่อนคืนนึงแล้วก็วันต่อมาออกมาทำงานแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยไหวอะไรเงี้ยแล้วพอดีว่าต้องทำงานทุกวันเลยก็เลยไปนอนโรงพยาบาลสักวันนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เห็นในรูปเป็นคืออย่างที่บอกไม่ได้เป็นหนักมากก็เป็นไข้เฉยๆแล้วก็ความจริงก็คือถ้านอนอยู่บ้านเฉยๆก็น่าจะหายแหละแต่ว่าอยากหายเร็วๆด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามีงานทุกวันเลยอะไรเงี้ยครับตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ก็โอเคครับก็ดีขึ้นแล้วแหละครับแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับต้องเซฟตัวเองด้วยเพราะว่าทํางานทุกวันก็พักผ่อนเยอะๆอะไรเงี้ยที่ออกจากโรงพยาบาลเพราะว่างานเยอะหรือเปล่างานรออยู่แบบเยอะมากก็คือต้องออกเพราะว่าเมื่อวานก็มีงานอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องออกมาทำงานตอนเย็นแล้วอย่างนี้จะรับงานน้อยลงไหมครับบอยไม่มั้งก็รับงานเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคือตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าทำงานเยอะหรือว่าติดเชื้ออะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรไม่แน่ใจมีที่สาวให้กำลังใจไหมคะมีแม่ผมครับผมแม่นอนเฝ้าทั้งคืนครับ